เรื่องนี้พอถึงบิ๊กโจ๊กก็มีการสืบสวนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันนี้บิ๊กโจ๊กแถลงเองเลยว่าในพันที่ผู้เสียหายเขามาร้องเรียนโถเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกับผมเลยรุ่น47เป็นเพื่อนกันเลยเรียนมาด้วยกันเลยอ้าวอย่างนี้ทำยังไงผู้สื่อข่าวก็เลยถามบิ๊กโจ๊กนี่ดูหน้าบิ๊กโจ๊ก อีกแล้วคือที่ผ่านมาอย่างที่เห็นผลงานของบิ๊กโจ๊กนะคะก็เนี่ยแหละค่ะพยายามที่จะขึ้นเป็นชาร์ตเลยว่าใครทำอะไรบ้างแล้วคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นตำรวจทุกทีไปค่ะคราวนี้สนิทเลยนะคะเรียนมาด้วยกันบิ๊กโจ๊กบอกว่ายังไงไม่มียกเว้นเรื่องนี้ได้ทำการแจ้งข้อหาแล้วนะคะคนที่เป็นเจ้าของเว็บใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บเดียวค่ะเป็นถึง3เว็บทั้งหมดเนี่ยนามสกุล789ก็คือเว็บพนัน RED 789 Blue 789แล้วก็ Sexy 789ค่ะมีบัญชีม้าอีกหลายคนทั้งหมดที่จับได้ตอนนี้ประมาณสัก 7-8 คนหนึ่งในนั้นก็คือพันตำรวจเอกคนหนึ่งนะคะที่สังกัดตำรวจภูธรภาค8เกี่ยวข้องด้วยอีกอ้าวตำรวจเต็มไปหมดเลยค่ะสมคบกันก็แจ้งข้อหาไปก่อนเลยนะคะว่ากระทำการเล่นพนันออนไลน์จัดหาอะไรต่างๆของผิดกฎหมายมาสะสมสมคบกัน2คนขึ้นไปแล้วก็ฟอกเงินด้วยผู้การคนนี้ชื่อว่าผู้การเบ้ค่ะผู้การเบ้ที่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกับบิ๊กโจ๊กนี่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะณตอนนี้คุณผู้ชมคุณสุวิทย์เชื่อไหมคะยังรับราชการอยู่เลยไปทำงานทุกวันเลยค่ะเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปละค่ะถ้ายังรับราชการอยู่ทำยังไงอ่ะก็ต้องให้เจรตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนหาความผิดดำเนินการทางความผิดทางวินัยด้วยพอทางวินัยก็ให้หยุดรับราชการถ้ามีโทษจริงก็ไล่ออกหรือว่าให้ออกกันไปนะคะส่วนความผิดทางกฎหมายแจ้งข้อหาไปแล้วค่ะในเรื่องของการฟอกเงินและการจัดให้มีการเล่นการพนันและย้ำนะคะว่าไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม